พามาชมกระบะไทเกอร์ D4D นะครับอันนี้เป็นกระบะปีรถ BC6 นะครับ BC6 BC6 ซื้อมาวางเดือนพฤษภาปีนี้นะครับปี66เนี่ยแสนสองนะครับพี่น้องว่าพอซื้อบ่แต่ว่าตั้งแต่ซื้อมากะมาใส่นี่ยังไม่มีปัญหาอันนี้เป็นกระบะมือเดียวนะครับกระบะมือเดียวป้ายแดงเพิ่นใส่มาผู้เดียวเนาะใส่มาผู้เดียวแล้วก็ซื้อต่อเพิ่นมานะแสนสองสภาพนี้กะเดิมเลยครับสภาพเดิมๆแต่ว่าสีนี่ก็ตามอายุการใช้งานเนาะเพราะมันเป็นสภาพเดิมๆมานะเดี๋ยวสิให้เบิ่งข้างในเด้อเดี๋ยวให้ดูข้างในเนาะข้างในนะครับอันนี้ปี46ข้างในเป็นแคปเนาะแคปก็สะอาดสะอาดนะครับเป็นใส่ผู้เดียวมือเดียวป้ายแดงนะครับหายยากนะครับแบบนี้เพราะว่า20 ปีก็จริงแต่ว่าใส่ผู้เดียวเนาะใส่ผู้เดียวแบบดูรอยอักนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับอยู่ครบเลยสภาพนี้เดิมมาลีเลยครับบ่มีชนหนักนะครับบ่มีชนหนักเลยอัดเชียวนี่อัดซิมีเนาะนิดนิดหน่อยแต่ว่าช่วงนี้อัดบะมี่ครับเดี๋ยวให้เบิ้งเข็มไม้เนาะเข้ามาเบิ้งเข็มไม้เดี๋ยวจังหน่อยยังสิให้เบิ้งโตเครื่องนะครับเข็มไม้ขึ้นมาครับอยู่ที่206,000นะครับ206,00020 ปีก็ถือว่าสมควรเนาะสมควรอยู่เดี๋ยวสิให้เบิ่งทั้งในเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเป็นระบบธรรมดาแต่ว่าเป็นระบบไฟฟ้าให้ชมนะครับให้ชมตัวเครื่องเป็น D4D นะครับรุ่นนี้ปี46จดเดือนตุลาเนาะสภาพนี่เดิมๆเลยครับห้าอย่างเลยห้าอย่างเลยรุ่นนี้แบบมือเดียวป้ายแดงมากราคา120,000นะครับพี่น้องว่าพอเอาบ่เนี่ยผมเห็นแล้วน้ำโอ้น้ำลายไหลเลยน่ะโอ้ยเห็นแล้วแบบอิจฉาคนใดเลยเนาะอันนี้น้องไส้เพิ่นซื้อมานะครับมารีวิวให้เบิ่งนะครับเปิ้นซื้อมาแล้วเนาะกะเอามาใช้งานเขาให้เขาสวนไปในเมืองในหน้านี่ล่ะเดี๋ยวได้เบิ่งเครื่องอีกจังนี่ครับสภาพนี่เครื่องนี่ยังเครื่องนี่แห้งๆเลยนะครับเครื่องนี่แห้งๆเลยสภาพเดิมๆนะครับน็อตทั้งข้างตัวเลขนี่ยังคมกริบเลยครับแต่ว่าหมอน้ำนี่เพิ่นไปเปลี่ยนมาแล้วก็ตามอายุการใช้งานเนาะก็ถือว่าบ่ซีเรียสนะครับขอให้เครื่องมันแน่นเนาะเห็นแล้วแบบอิจฉาคนแดกขอบคล้องต่อเลยเนาะถือว่าได้รถดีสันเถาะนะครับแห่งแห่งมากๆเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเนาะแอร์นี่เย็นเฉียบนะครับแอร์นี่เย็นเลยนะ
เบาๆก็เย็นเลยครับเย็นเย็นช้ำเลยครับแอร์เนี่ยเสียงครับเสียงมีนิ่มๆเลยก็ร้อยกันนิดๆหน่อยๆเนาะกับบอสซิเลียนครับคอยเครื่องมันดีโอเค